ี่โมเสสทอแสงเทน้อยสวัสดีครับลูกชายพี่ตู่ก็สัมภาษณ์พี่แทนน้องพี่ตู่ไม่อยู่น้องวันนี้เป็นธุระนะครับแล้วก็พี่ราชสีเสมาเมืองชายเป็นอดีตนักมวยในสังกัดวังทรงชัยเหมือนกันนะครับอยู่กับพี่ตู่มา20ปีได้ไหม20ปีได้สวัสดีครับพี่ถามในมุมของเทรนเนอร์ที่จับเป้าให้นักมวยบ้างเอาใครก่อนดีเอาช่อฟ้าก่อนช่อฟ้าพี่จับให้เป็นไงบ้างพี่ไฟนี่เจอกับมงคลเพชรก็หนักใจครับวงในแข็งครับเหนียวแข็งมีเหลี่ยมในเขาแข็งเขาเหนียวมีเหลี่ยมในใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็การประกบการผ่านมวยโชคโชนพอกันครับกระดูกมวยนี่ใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันนะพอเลยครับแต่ว่าดูว่าวงนอกเขาก็มีในเขาก็ธรรมชาติของเขาอยู่แล้วครับคู่นี้มองว่าต่างกันไงลูกดื้อที่เราแต่ว่าเขาจะออกแผ่วพาวหลากหลายกว่าไหมครับแผ่วพาวไม่ช่อฟ้าชอบครับช่อฟ้าเดินอยู่แล้วครับขอให้กล้าเดินแรกครับครับไฟนี้ลองตายด้วยครับลองตายครับไฟสัญจรแต่ว่าน้ำหนักไม่เท่ากันนี่ต่อให้1ปอนด์ครับเราต่อให้1ปอนด์เราต่อครับ133กับ134ครับทำไมต้องต่อให้ไม่ซ้ำกันนะครับรู้เหตุผลไหมพ่อก็ไม่ได้บอกเห็นในรายการ133กับ134ไฟนี้เจออ่ะรู้แล้วเขาเป็นผู้ชกเป็นมวยอะไรยังไงครับแต่ไม่เคยเจอกันแน่ไม่เคยเจอเพราะอยู่คนละสายคนละศึกใช่มั้ยครับวางไว้ไหนบ้างคร่าวๆเจอกับตัวนี้ก็เดินครับติดตัวตลอดครับสนุกแน่นอนครับก็ตามสไตล์เลยละตามสไตล์ครับเดินติดตัวตื้อๆๆอย่ายุบอย่าแผ่วอย่าย่นให้เห็นแล้วกันครับช่วงหลังร่างกายเป็นไงบ้างช่อฟ้าช่อฟ้าร่างกายดีมากครับฟอร์มหลังครับสดครับก็ชนะน็อกมาด้วยครับช่อฟ้าอะไรนะพี่5นับ5น็อก5นับ5น็อกคือยังไงน็อก5ไฟมาตลอดช่วงหลังช่อฟ้าน็อกมา5ไฟรวดแล้วครับน็อกมา5ไฟรวดแล้วไฟสุดท้ายประจันบานนะใช่ครับโอ้5ไฟ5น็อกใช่น็อกตลอดช่วงหลังสดมากๆเลยเนาะครับก็เลยต้องต่อให้1ปอนด์เนี่ยอาจจะเป็น1เหตุผลก็ได้นะน่าจะอาจจะเป็น1เหตุผลก็ได้ครับเห็นพัฒนาการอะไรตัวช่อฟ้าบ้างช่วงหลังอ๋อก็เยอะครับมีหมัดเสริมมีศอกครับแข็งแรงครับลูกแข็งแรงนี่แข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าหมัดศอกดูว่าจะเสริมเข้ามาแล้วก็ดูว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากยิ่งขึ้นครับใช่ไหมครับครับถามอีกคนใครจับเป้าพี่ชัยพี่ชัยก็จับด้วยกันครับจับด้วยกันครับเจอใครพี่ชัยเพชรแปดดูครับครับเป็นไงบ้างคู่ที่เจอกันก็เขาก็ไฟล์ล่าสุดเขาชนะมาครับที่อ้อมน้อยน่าจะอ้อมน้อยครับพี่ชัยมาอยู่กับเราได้กี่ไฟล์แล้วก็เพิ่งมาอยู่ครับตามสุริยาเล็กมาครับตามมาครับสุริยาเล็กนี่ไฟล์ที่2ละครับชัยที่ไฟล์แรกไฟล์แรกครับถูกไหมครับครับแต่ว่าล่าสุดเขาแพ้ไว้นี่พี่ชัยอ่ะโอ้ผมไม่ทราบข่าวเลยครับแต่ว่าตอนนี้ดูว่าน่าจะร่างกายดีกว่ากับไฟนู้นละดีครับใช่ไหมครับซ้อมหนักไหมพี่ชัยหนักครับอาวุธหนักไหมหนักครับเตะขาต่อยหมัดเนาะครับพี่ตู่เสริมอะไรให้เขาบ้างครับพี่ชัยครับนอกจากเตะขาต่อยหมัดจะเสริมลูกแก้ลูกนำอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวไปเดินไปดื้อครับอ๋อเขาก็รอเราเหมือนกันรอเราพลาดทำให้เราเดินต่อยหมัดเราก็รอคันศอกรออะไรเงี้ยต้องแก้ไปครับแสดงว่าก็พยายามทำให้คู่ชกเนี่ยจับทางละยากเรายากขึ้นครับไม่ใช่ว่ามาหน้าเดียวแต่ขาต่อยใช่ครับไม่มาหน้าเดียวไม่ได้ครับไม่ได้อาจจะมีลูกนำลูกหลากหลายหรือว่าลูกที่เขาคาดไม่ถึงว่าเราจะทำครับครับเช่นเดียวกับสุเรียนเล็กที่วางเกมไปกับเจอกับแรมบองปะครับวางเกมไปแต่ขาเตะขาอันนั้นคือสิ่งที่เราวางไปแบบเขาคาดไม่ถึงปะคาดไม่ถึงครับแต่เขาติดอารมณ์ร้อนไปหน่อยครับก็สอนไปก็บางทีก็ลืมใครครับสุยันเล็กครับสุยันเล็กใช่ไหมพูดถึงสุยันเล็กละพี่จับเป้าด้วยครับเป็นไงพี่ช่วงหลังเด็กดูว่าเมื่อก่อนที่อยู่ที่นี่กับมาอยู่ที่นี่เนี่ยดูว่าอายุมีความต่อเนื่องมากขึ้นไหมอยู่ที่นี่ดีกว่าเยอะครับการฟิตซ้อมและแรงอาวุธจะหนักขึ้นครับต่อยหมัดเตะขาเนี่ยเริ่มดีกว่าเก่าครับแล้วมีอะไรที่น้องเก่งขึ้นอีกต่อยหมัดเตะขาเดียวเก่านี่คือมันคมขึ้นเหรอหรือว่าครับคมขึ้นหนักกว่าเก่าครับออกแรงทุกวิธีขึ้นใช่ครับออกทุกวิธีขึ้นแก้แบบว่าปรับอาวุธมวยอีกนิดหน่อยครับเพราะทุกอย่างเริ่มดีขึ้นกว่าเก่าแล้วครับแต่ก่อนยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ต่อยหนักขึ้นหรอหนักขึ้นครับต่อยเตะหนักขึ้นแล้วก็รู้ว่าลูกออกมันกลายเป็นว่า1 2 3 4มั้ยครับไม่ใช่ว่าต่อยหมัดเดียวหายไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีลูกหลอกลูกต่อยลูกเตะมีสลับหลอกสลับต่อยนะครับฉลาดขึ้นเยอะครับฉลาดขึ้นเยอะไม่ทื่อเมื่อก่อนใช่ไม่ทื่อเหมือนก่อนมีหลากหลายครับอาวุธหลากหลายครับหลอกเตะหลอกถีบหลอกต่อยครับไฟนี้สนุกแน่ครับ
วันนี้เจอกับสุริยันต์แต่ใครจำไม่ได้เจอใครสุริยันต์เล็กเจอใครเจอใครแล้ววะสุริยันต์เล็กเมื่อกี้สุริยันต์เล็กเจอใครแล้วล่ะเอาล่าสุดเจอแลมบองอ่ะไฟต่อไปเจอยอดขุนศึกมอราชพัฒน์มอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับเข้าฝีมือเลยนะต้องดักทางให้ถูกก็เดินไปตั้งอย่าถอยครับเดินดักมวยให้ดีครับก็คงจะได้มีการบ้านจากพี่ที่ชัยมาครับเพราะว่าพี่ชัยเจอตัวนี้มาหลายรอบแล้วครับใช่ไหมครับใช่ครับก็ต้องเดินตัดเวทีดีๆต้องเจอกับครับมวยฝีมือนะอาจารย์ครับใช่ครับเดินต้องเดินบี้ติดให้ติดเลยครับเพราะครับมวยฝีมือต้องดักทางให้อยู่ครับมวยฝีมือต้องดักทางให้อยู่ต่อยเตะขาให้อยู่ครับแต่ว่าสนุกแน่ครับแล้วเป็นไงครับอาจารย์ไฟล่าสุดกับแรมบองหรือว่าเด็กเป็นไงบ้างสอบผ่านไหมไฟล์แรกก็ผ่านครับผ่านอาวุธเริ่มแรงขึ้นกว่าเขาครับแต่ยังไม่เต็มร้อยครับอาวุธยังหนักยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับต้องปรับขึ้นอีกเหรอครับต้องให้ดีกว่านี้หน่อยครับเมื่อก่อนอาจารย์เป็นมวยอะไรครับผมมวยบูครับมวยต่อยหมัดเตะขาครับอ๋อก็เลยมาเทรนให้กับสุยันเล็กก็ถูกคู่เลยดิใช่ครับอาจารย์ก็ทรงนี้ใช่ไหมใช่ทรงนี้ครับเมื่อก่อนปะทะใครบ้างปะทะรุ่งชัยเมืองสุรินทร์พวกไอ้ซิโก้สพจน์เจริญแต่ก่อนครับเอาซิโก้ไม่เตะบอลเหรอซิโก้มวยครับซิโก้มวยครับครับก็ประมาณนี้ในสายสิงห์วัฒน์ทรงชัยครับอาจารย์มาเทรนให้กับสุริยันเล็กก็อย่างที่บอกไปว่าถูกคู่เลยเตะขาต่อยหมัดทรงเดียวกันใช่ทรงเดียวกันครับแล้วที่จะเติมให้มีอะไรนอกจากเตะขาต่อยหมัดที่จะเติมให้ว่าลูกสมองมวยเนี่ยนะใช่ลูกสมองมวยต้องให้ฉลาดหน่อยครับแก้มวยแก้ทางมวยมวยฝีมือต้องดักให้อยู่ครับมวยฝีมือมีอะไรมากครับต้องเดินติดๆให้ถึงตัวตลอดครับถ้าอยู่ห่างโดนรอบเป้าเนี่ยต้องดักให้อยู่ตอนนี้ก็อาวุธขอให้ต่อเนื่องขึ้นครับนะครับแล้วก็ใช้แรงให้น้อยลงใช่แต่คงประสิทธิภาพมากกว่าเดิมใช่ครับให้รุนแรงกว่าเดิมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่